ขอต้อนรับนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวของเราครับ Press Conference นะครับ Trinity Comeback Stage วันนี้เราจะได้ชมโชว์เป็นครั้งแรกของน้องๆสำหรับเพลงนี้แล้วก็พรีเมียร์มิวสิกวิดีโอตอน 5:59 น.ด้วยการนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับพี่วุฒิของเรานะครับคุณอนุวัฒน์วิเชียรรัตน์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทฟอนอล็อกจำกัดครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทุกคนจะได้ดู MV ใช่ไหมคิวใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ทุกเดือนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีในกลุ่มของ Trinity เนี่ยเขาจะมีงานที่ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆของเขาแฟนๆทอยไลท์เนี่ยเพียบเลยจนถึงสิ้นปีแต่จะมาในรูปแบบไหนขอให้ติดตามและตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆก็คงอยากจะพูดคุยกับน้องๆทั้ง4ท่านแล้วนะครับน้องๆอยู่ตรงนี้แล้วครับปรบมือต้อนรับหน่อยดีกว่าครับ Trinity ทั้ง4หนุ่มของเราเลยเจมแจ็คกี้นะครับโอเช่และเติร์ดนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ทำเพลงไประยะหนึ่งเลยพอมีโอกาสได้กลับมาทำเพลงได้กลับมาเจอแฟนๆได้คัมแบ็กสเตจพวกคุณรู้สึกยังไงครับผลงานที่เราเก็บกดมากเราอยากจะทำมันแบบมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้ว6เดือนที่ผ่านมาคือเราก็ไปพยายามไปสรรหาอะไรใหม่เพื่อที่มาใส่ในผลงานชิ้นต่อไปเหมือนกันครับแต่ช่วงหยุดเราไม่ได้หยุดตามนะครับเราก็มีซ้อมมันเองเรามีดูแลร่างกายออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เพื่อเตรียมงานแบบว่าพอโควิดหมดปุ๊บเราจะได้พร้อมทำงานเลยครับเชื่อแหละว่าทุกคนก็พยายามแบบพัฒนาตัวเองมาตลอดครั้งนี้ก็ทำให้มันดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับและตอนนี้กดหัวใจกดไลค์ให้กำลังใจกับซีนุ่มทรินิตี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เจอแฟนนานแค่ไหนถ้าเป็นสเตจของเราหลักๆล่าสุดนะล่าสุดเลยคือโคราช7เดือนนะครับเพราะนั้นคุณคิดถึงแฟนแฟนก็คิดถึงคุณมากๆเช่นกันพวกเราคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเราเลยเรียกว่ารวบรวมความรู้สึกคิดถึงของพวกเราเนี่ยผ่านเสียงเพลงผ่านผลงานให้ทุกคนฟังกันก็เป็นฝากที่นายทุกคนได้ยินกันนะครับเพลงเกิดขึ้นเพราะโควิดเกิดขึ้นเพราะความคิดถึงแต่เพลงนี้มันเหมือนบอกใบ้อะไรบางอย่างความพิเศษของเพลงนี้ตั้งแต่ชื่อเพลงเลย559มันคืออะไรครับเวลาที่เกิดทวายไลท์ขึ้นครับใช่ครับผมเวลาที่อาจจะมาแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันพิเศษจริงๆครับใช่ครับก็เลยเป็น559ใช่ใช่อ๋อเป็นช่วงเวลาของทวายไลท์ใช่ครับผมแต่พอเราเห็นในส่วนของคอนเซปต์ของโฟโต้ที่ปล่อยออกมาโอ้โหทวายไลท์นี่ไม่ได้หลับได้นอนเลยนะฮะนั่งสืบนั่งค้นนั่งหาว่ามันหมายความว่ายังไงเพราะรู้ว่าพวกคุณชอบแฝงด้วยความหมายเดี๋ยววันนี้แหละฮะเราจะได้คำตอบอย่างแน่นอนครับว่าท้ายสุดแล้วแต่ละรูปแต่ละคนอะไรที่มันอยู่ในนั้นมันหมายความว่าอะไรบ้างคอนเซปต์ของ Key Visual ของเราเราก็จะเป็นคอนเซปต์ Reality กับ Imagination World เราจะพยายามใส่ Characteristic ของแต่ละคนเข้าไปในแต่ละรูปมันก็เลยไม่เหมือนกันหมดเลยแต่ตอนนี้ครับแฟนๆเนี่ยนะก่อนหน้านี้เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันแล้วถามคำถามอะไรก็ได้ที่อยากถามพวกคุณนะส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเยอะขนาดไหนลองดูสิของเราครับ Message to Trinity หูเยอะมากครับเราคัดมาแค่4คนที่จะเป็นผู้โชคดีมีโอกาสวิดีโอคอลกับพวกคุณว้าวเดี๋ยวเราวิดีโอคอลกันแบบสดๆเลยนะฮะได้ครับได้ครับได้ครับพร้อมมั้ยครับพร้อมครับพร้อมครับเราวิดีโอคอลไปทุกคนใช้เพลงเดียวกันหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคำถามของเราถามอะไรพี่ๆ Trinity ครับถ้าเลือกได้ให้เป็นอะไรสักอย่างบนท้องฟ้าจะเลือกเป็นอะไรและเพราะอะไรดวงดาวครับทำไมมันมีแสงสว่างในตัวเองมันมีแสงสว่างด้วยตัวของมันเองท้ายที่สุดแล้วมันเกิดการคัมแบ็กสเตจเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากดูโชว์จากพวกคุณต้องขอบคุณทางทวายไลท์ทุกคนมากๆนะครับที่รักผลงานพวกเราแล้วก็ให้โอกาสฟังผลงานพวกเรานะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับสุดยอดมากครับคือพวกเราทุกคนก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะขอบคุณนะครับ Trinity ครับทั้ง4หนุ่มครับ